ได้พ้นพักเหนือ
จุ่มพิษร่างเปรมThank you.
โยธินพาข้ามกระเสสินทุประหนึ่งพระพายพันเฮ้ย
ขอบคุณครับครับการศึกษาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญแห่งความเจริญทั้งปวงนะครับอันนี้เป็นพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ดำรัสไว้นะครับสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คงจะเห็นถึงศักยภาพและคงจะเห็นถึงนักรบเหล่าทางวัฒนธรรมตัวน้อยที่จะเป็นผู้ทำรงรักรากเหง้าของไทยให้คงอยู่ต่อไปโดยที่มีทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คอยส่งเสบียงพลังใจให้กับเขาปรบมือให้กับทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเดินอย่างมุ่งมั่นและองอาจนะครับชาติไทยคงไม่สิ้นชื่อนะครับตราบใดที่ยังมีพวกเขาเหล่านี้และก็ได้พลังใจที่ดีจากทุกท่านแบบนี้ทุกรอบและทุกครั้งนะครับน่าชื่นชมยินดีนะครับในนามของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันเครื่องฤทธิ์นะครับขอกราบขอบคุณศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรที่ให้โอกาสอันดีให้พวกเราเด็กตัวน้อยๆคณะครูได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านวัฒนธรรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้รับโอกาสในครั้งต่อไปครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านดร.สมสุดารียวนิชครับผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้กำกับและตัวแทนผู้แสดงขอเรียนเชิญครับเอาข้างล่างล่ะครับครับและขอเรียนเชิญคุณพ่อจตุพรรัตนวราหะนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันเครื่องฤทธิ์รับมอบช่อดอกไม้ครับครับในส่วนของตัวแทนนักแสดงนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์ศิวพัฒน์เศรษฐธรรมรงพาณิชย์นะครับเป็นตัวแทนผู้แสดงรับมอบช่อดอกไม้นะครับวันนี้นายแพทย์รับบทเป็นพระรามครับนะครับบอกว่านายแพทย์ก็รำได้นะครับขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมสุดารียวนิชเป็นอย่างสูงนะครับก่อนที่จะมาถ่ายภาพนะครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นการแสดงในวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าในวันที่28สิงหาคมนั้นณสถานที่ตรงนี้บริเวณแห่งนี้เรามีการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบ่อหวีนะครับเริ่มเวลา 17:00 น.นะครับและส่วนตอนเช้านั้นเป็นการประชุมสัมมนาทางมนุษยวิทยาเรื่องเสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติที่สนใจแล้วก็ขอฝากกระจายข่าวด้วยนะครับลำดับต่อไปนั้นก็คงจะเป็นช่วงถ่ายภาพและเก็บความประทับใจนะครับในส่วนคุณครูนั้นลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ